สบายดีตอนเช้าเนาะสวัสดีท่านผู้ชมเช่นเคยจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่18เดือน2ปี2021ตอนนี้อยู่ที่เวลา6โมงเช้าพอดีอากาศมื้อนี้อยู่ที่ลบ4องศาเนาะลบ4องศาเช่นเคยเนาะท่านผู้ชมอันก่อนอื่นหมดก็ดีใจที่ได้มาพบพ่อท่านอีกทีนึงก็ถือว่ายังอยู่ดีมีแรงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของข้าพเจ้ามื้อนี้พิเศษหน่อยนึงอยากเสนอชื่อรายการนี้ก็คือเสนอรายการจิบกาแฟยามมื้อเช้าเนาะแล้วก็มีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังจิบกาแฟมื้อเช้าขอสรรเสริญรายการนี้นะก็เช่นเคยเนาะข้าพเจ้าก็จะเสนอรายการจำนวนผู้ติดโควิดมื้อนี้รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นหลายเนาะเราเอาไปเบิ่งกันตัวจริงแล้วนอกจากนั้นนะข้าพเจ้าจะลงเลิกเรื่องการไปซักยาวัคซีนในเขตมอนทรีออลหรือว่าออมแอมนี่ถือว่าเพิ่นก็เฮ็ดเวียกสุมื้อเขาจะว่าล่ะเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขวันนี้เขาไปเบิ่งน้ำกันว่าคันมียามให้ซักแล้วเขาจะไปซักอยู่ใส่คณะเพราะว่าเพราะว่าพวกเขาอยู่ในแต่ละเขตเนาะแต่ว่าเขามาว่าเฉพาะมอนทรีออลหรือว่าเควเบกเขานี่อยู่ในแต่ละเขตแต่ละแขวงนั้นมันก็มีขอบเขตมีเขตของคนบอลที่ว่าซักยาแต่ละบอลทำไมมีบอลซักยาต่างหากเพราะฉะนั้นเราจะไปเบิ่งว่าคันมือใดที่มียาให้ซักแล้วเพิ่นประกาศให้ไปซักเขาจะไปซักอยู่ใส่และสีหูได้จังไรอันนี้ข้าพเจ้าจะนำพาท่านไปเบิ่งว่าพวกเราควรจะไปเบิ่งอยู่ใส่ก่อนอื่นหมดข้าพเจ้าจะขอแชร์สกรีนเนาะแชร์หน้าจอที่ว่าพวกเราเคยไปเบิ่งกันเป็นประจำหน้านี้เนาะท่านผู้ชมอยู่หน้านี้เขาจะเห็นว่าเป็นเว็บไซต์ของWHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกก็คณะว่าเบิ่งมื้อนี้นี่จำนวนผู้ติดพยาธิโควิดตั้งแต่เริ่มมีพยาธินี้มานี่มาฮอดมื้อนี้นี่อยู่ที่109,426,406คนเมื่อวานในเฮาเบิ่งอยู่ที่108ล้านเดี๋ยวนี้มาขึ้นมาเป็น109ล้านแล้วก็แสดงว่ามันยังบ่หยุดเนาะหมายถึงว่ายังเพิ่มขึ้นตลอดปานนี้ประเทศที่ว่าติดหลายก่อนหมู่หมดก็คืออยู่ที่อเมริกาคือเขา27ล้านปลายรองลงมากับอินเดีย10ล้าน900,000บราซิล9ล้าน900,000รัสเซีย4ล้าน 100,000 อังกฤษ4ล้านฝรั่ง3ล้านสเปน3ล้านอิตาลี2ล้านตุรกี2ล้านเยอรมัน2ล้านโคลัมเบีย2ล้านอาร์เจนตินา2ล้านเม็กซิโก2ล้านอันนี้ประเทศที่ว่าหลายกว่า2ล้านขึ้นไปเนาะอันนี้แม่นเบิ่งรวมๆทั่วโลกและมาฮอดปัจจุบันนี้มีคนเสียชีวิตไปแล้ว 2,419,363 คนอันนี้มันทั่วโลกบัดนี้เราไปเบิ่งอันแคนาดาบัดนี้แคนาดานี่จำนวนก็เพิ่มขึ้นนะครับเราสังเกตรวมนี่มัน834,182คนที่ติดมาทั้งหมดเริ่มแต่มีพยาธิโควิดมาครับเจ้าจะบอลงเลิกแต่ละแขวงเนาะบัดนี้เราไปเบิ่งในจำนวนที่ว่าติด 834,182 คนเนี่ยที่เซาแล้วหันหลายปันใดเซาไปแล้ว 779,761 คนเนาะและเสียชีวิตไป 21,435 คนแม่นนะที่ว่าปัจจุบันนี้ยังรับการปินปัวอยู่หัน 32,986 คนอันนั้นมันว่ารวมทั่วแคนาดาบัดนี้เฮามาเบิ่งแขวงบัดนี้ข้าพเจ้าจะบ่ลงเลิกแต่ละแขวงแต่ว่าจะมาเบิ่งอยู่เควเบกเฮาอยู่เควเบกเฮานี่คณะสังเกตนี่อยู่บ้าเซนต์ลอรังก็ยังอยู่ที่ 1,511 คนสกูเนลักเซนซังนี่ยังอยู่ที่ 8,799 คนเควเบกหรือว่าแคปิตาลนาชันแนลอยู่ที่ 22,071 คนอยู่มอริซีซังตรูเควเบกอยู่ 12,629 คนเอสตรีอยู่ที่ 11,266 คนมองเรียนหรือว่ามอนทรีออลนี่ท่านจะสังเกตเบื้องว่าขึ้นละจาก
101,000เมื่อวานนี้มาเป็น12,103คนละขึ้นจำนวนนี้ขึ้นอุตตาแวอยู่ที่6,079ไอบีทีบีเทมิสแกไม่นี่อยู่ที่781โกดนอ350นอร์ธเควเบก86กัสเปซีเอเดมัตแลนด์นี่1,702โชเดียอัปาลาชอยู่11,600ลาวาลลาวาลนี่อยู่ที่23,739ลานูเดียนี่อยู่ที่19,637คนโรลังตีดอยู่ที่15,585คนมอนเตริจีอยู่ที่4,641คนมอนเตริจีนี่มันก็รวมเอาลองเกยแถวอนาบรอซ่าทางอนาเซนจูเบ้มันยังนำเนาะอันนี้มันก็รวมไปถึงทางเซนต์คาทรีนเซนต์คอนสแตนต์วันนี้มันเป็นมอนเตริจีไปเพราะฉะนั้นมันจะค่อยจำนวนในจะค่อยหลายอยู่ที่40,641คนนุนาวิก41คนเบเจม118คนนอกนั้นออแมปเกเบกัน245คนว่าเรื่องวัคซีนบ่นี่โคโรนาไวรัสวัคซีนแทร็กเกอร์มาฮอดปัจจุบันนี้มดทั่วแคนาดาที่ได้รับสักวัคซีนไปแล้วอยู่ที่1,329,036คนเท่ากับ 1.78% วันนี้อยู่เกเบกนี่เฮาสักหลายปานใดล่ะเกเบกเฮาสักไปแล้ว299,673คนเนาะซึ่งมีแต่1.78%ของประชากรเกเบกเพราะว่าประชากรเกเบกเฮาอยู่ที่8ล้านเพราะฉะนั้นสักไปแต่200,000ปลายหรือว่าเกือบ300,000นี่ก็ถือว่ายังน้อยอยู่อันนี้มันสักวัคซีนแต่ละแขวงก็ได้รับสักวัคซีนแต่ว่าบ่หลายแต่ว่าส่วนลายฮันจะเป็นพวกที่ว่าอยู่ทางอินเดียแดงเนาะนนาวุฒิบ่ยูกอนบ่หรือว่าอยู่ที่ Northwest Territory อันนี้พวกเพื่อนได้ครับหลายเพราะว่ายูกอนเนี่ยก็อยู่ 14.26% Northwest Territory ก็ 15.87% และก็นนาวุฒิก็ 8.7% อันนี้พวกเพื่อนได้ครับสิทธิพิเศษหน่อยนึงได้สักวัคซีนก่อนอันนี้ข้าพเจ้าจะมาเว้าถึงเรื่องว่าขั้นมีวัคซีนแล้วพวกเขาจะไปซักอยู่ใส่อันนี้มันน่าสนใจเพราะว่าครับเจ้าก็ฟังอยู่มาตลอดแล้วก็อ่านข่าวมาตลอดว่าเมื่อใดเพิ่นสิประกาศว่าให้ไปซักวัคซีนอยู่ใส่ตัวปัญหาที่ว่าจะไปซักวัคซีนกันโควิดอยู่ใส่อยู่มอนทรีออลตัวนี้นี่ตามที่ข้าพเจ้าอ่านข่าวมาติดตามข่าวมาก็แม่นว่าปัจจุบันเพิ่นบอกว่าขอแต่ว่าฮู้กดโพสต์ตันเฮาแล้วเราฮู้ตัวนั้นแล้วเพิ่นฮักสิบอกว่าเฮาสิควรจะไปซักอยู่ใส่เพราะฉะนั้นกระแจสำคัญคือให้ฮู้กดโพสต์ตันของท่านไปเนาะเพิ่นว่าขอแต่ฮู้กดโพสต์ตันของท่านแล้วตีเข้าไปอยู่ในอันเว็บไซต์ของคลิกซังเต้เนาะมันก็สิบอกทันทีว่าท่านควรจะไปซักยาวัคซีนอยู่ใส่อยู่ศูนย์ซักยาวัคซีนตัวใดที่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านท่านเนาะปัจจุบันนี้เควเบกกำลังจัดเตรียมสถานที่ซักยาวัคซีนให้ประชาชนซึ่งก็แน่นอนผู้ที่จะได้ซักก่อนหมู่กับแม่นผู้สูงอายุที่ว่า80ปีขึ้นไปบริการนัดหมายเวลาฮอดมือสักยามาละเขาจะไปสักอยู่ใส่ก็คือข้าพเจ้าได้ว่าไปเนาะก่อนอื่นมดนี่บริเวณเฮาสิย่างเข้าไปละไปสักไปวันที่ข้าพเจ้าสักต้องมีรังดีวูหรือว่าอะพอยเมนต์เนาะถ้าสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของคลิกซังเต้คลิกซังเต้ .ca เนาะถือว่าจะน้อยเพิ่นสิมีนัมเบอร์1800เนาะเมื่อยามาฮอดหลักการศูนย์เปิดเป็นทางการเรียบร้อยแล้วฮะมาถึงพร้อมที่จะซักให้ประชาชนแล้วเพิ่นจะแจ้ง1800 number แล้วเวลานั้นเขาก็ผู้ที่ว่าบ่มีอินเทอร์เน็ตก็ใส่โทรศัพท์โทรเข้าไปแล้วก็เพิ่นก็จะถามข้อมูลต่างๆแล้วพวกเขาก็จะฮู้ว่าบ่อนใดที่เขาจะไปซักวัคซีนเนาะอันนั้นแม่นอันนึงจังหน่อยครับจะพาไปเบิ่งอันนาเว็บไซต์ของคลิกซังเต้คือที่ครับจะบอกไปฮะอันนี้สิ่งสำคัญก็ต้องได้เข้าใจว่าอันพวกเขาจะได้ซักวัคซีนยามใดฮะมันก็มี priority เนาะหรือว่าบุริมสิทธิ์ของแต่ละขั้นเพื่อนวางไว้คืออันที่หนึ่งเนี่ยมันผู้สูงอายุ80ปีขึ้นไปอันนี้มันมาก่อนหมู่แหละพลจะได้ซักก่อนแล้วต่อมาก็มันผู้ที่มีอายุรองลงมาคือ75-79ปีแล้วก็ลดลงมา65-69ปีเนาะ
ต่อมาก็แม่นคนทั่วไปที่มีอายุฮอด60ปีแต่มีพยาธิประจำตัวที่ว่าเสี่ยงต่อการติดพยาธิโควิด19นี้อันนี้พวกนี้จะอยู่ในอันดับที่4บัดนี้อันดับที่5นี่แม่นผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับเวียกสำคัญที่เพิ่นเอิ้นว่า essential work เวียกที่สำคัญคือตัวอย่างว่าพวกที่เฮ็ดอยู่โรงงานอันนาเฮ็ดอาหารตัวอย่างเนาะหรือว่าผลิตยาจังซี่เนี่ยมันพวกนี้มันเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขแล้วก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นพวกนี้จะได้ครับเป็นอันดับ5หลักการคนธรรมดาทั่วไปนี่ก็จะจัดอยู่ที่อันดับ6คือมาสุดท้ายเนาะอันนี้แม่นนาระดับว่าผู้ใดสิมาก่อนมาหลังวันนี้ครับเจ้าจะพาท่านไปเบิ่งอันเว็บไซต์ตัวหนึ่งที่เอิ้นว่าคลิกสังเต้เนาะเว็บไซต์อันนี้นี่เป็นของรัฐบาลเนาะแล้วก็เสื้อถือได้เพราะฉะนั้นครับเจ้าจึงมาเสนอท่านเว็บไซต์ตัวนี้มันจะมีทั้งภาษาฝรั่งและอังกฤษท่านถนัดภาษาใดก็ใส่ภาษานั้นแล้วอยู่หน้านี้นี่มันจะบอกถ้าท่านเบิ่งนี่เขาว่าภาษาอังกฤษเนาะ book your health appointment หรือว่าเฮ็ดรังเดวูคันภาษาฝรั่งเนี่ยมันจะว่าreserve voter rendezvous santé de magnon อยู่ในนี้ก็ reserve voter rendezvous santé ครับจะกลับคืนไปเบิ่งเป็นภาษาอังกฤษ book your appointment เนาะอยู่ในนี้ book appointment มี2อันนั้นที่ว่าเขาจะต้องได้เลือกขึ้นหนึ่งมา select ประเภทของวัคซีนที่เขาต้องการเนาะบางคนก็อาจจะไปสักวัคซีนกันนะไข้หวัดจังซี่ก็แม่นอันนี้เพิ่นให้เลือกอยู่นี่แล้วนี่เขาจะเห็นว่าอันไปกวดโควิดก็มีอยู่ในนี้บัดนี้หลังจากเขาเลือกแล้วอยู่ในนี่มันจะถามหาโค้ดโพสต์ตันของท่านตัวอย่างว่าอันของข้าพเจ้านี่เวลาข้าพเจ้าคลิกเข้าไปมันแล้วก็คลิกเซิร์ชมันจะบอกให้อยู่นี่มันอันบอนที่ว่าจิไปสักยาที่ว่าใกล้บ้านข้าพเจ้าเนาะคือตัวอย่างเซลเลเซ่บอกหรือว่าอยู่กอลเลชมงโมรังซี่อย่างนี้มันสถานที่ที่ว่าจะให้บริการสักยาอันกันวัคซีนนี้อันนี้มันรายละเอียดที่ว่าเขาจะเข้าไปเอารังเดวูเข้าไปเอาอพอยเมนต์หรือว่าไปนัดสักยาเนาะเมื่อใดที่ว่าสักยาหันหักมีแล้วสถานที่พร้อมแล้วเขาเข้าไปอยู่คลิกสังเตไปเอาอันรังเดวูอยู่นี้แล้วท่านก็จะได้ไปซักตามกำหนดเนาะอันนี้สิ่งเล็กน้อยๆ นี่แต่ก็มีผลประโยชน์เนาะมันจะมีความสำคัญสำหรับพวกของมดทุกคนจากสันข้าพเจ้าจึงเอามาแชร์ให้ท่านเบิ่งมาหอนี้สำหรับคลิปมื้อนี้ก็ได้สิ้นสุดลงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะอยู่ใน YouTube ไปที่สมพรสมรแก้ว Subscribe อย่าลืมสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขแต่ก็ปลอดภัยขอขอบใจ